ยิ้มแล้วรวยนะสาธุก็ช่วงนี้นะบุญที่สำคัญบุญอะไรเอ่ยสวดธรรมจักรนะแล้วก็มีบุญอะไรอีกสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกนะโบสถ์นี่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในวัดเลยนะเพราะว่าพระท่านต้องใช้ทำสังฆกรรมนะโบสถ์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยสร้างเมื่อปีอะไรเอ่ยจำได้ไหม2520เสร็จเมื่อปีฮะมีเสียงแว่วๆ2525ใช้เวลา5ปีนะใครได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบ้างเอ่ยโอ้โหยกมือกันอยู่ที่บ้านนะก็หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะที่ได้มีโอกาสสร้างเพราะว่าตัวหลวงพี่เองก็บวชที่โบสถ์หลังนี้เหมือนกันนะสาธุก็เมื่อปี2542นะหลวงพี่บวชตอนนี้ปี2560 18ปีนะก็ขอให้ผู้ที่สร้างโบสถ์นะได้มีส่วนในบุญที่หลวงพี่ได้บวชมา18พรรษาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะขอให้บุญนี้นะถึงกับลูกพระธรรมนะถึงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกเลยนะสาธุใครได้สร้างนี้ปลื้มไหมตอนนี้นะผู้ที่มาในภายหลังได้โอกาสสร้างหรือยังเอ่ยได้แล้วสร้างหรือยังเอ่ยโอ้โหหลวงพี่ก็ปลื้มนะเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่เราดูโบสถ์เนี่ยเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะคือสวยนะแต่คนที่ได้สร้างเนี่ยเขารู้สึกอย่างนะเขาจะปลื้มใช่ไหมยิ่งเห็นพระเดินออกจากโบสถ์เนี่ยโอ้โหพระทุกรูปที่บวชมาเนี่ยสิบนะกี่ปีแล้วเนี่ยจากปี2525ตอนนี้ปี256035ปีใช่ไหมเอ่ยบวชพระมากี่หมื่นแล้วเนี่ยหลายหมื่นแล้วนะเห็นพระเดินอยู่ในวัดเนี่ยเห็นโอ้องค์นี้นะท่านบวชมาเนี่ยท่านต้องใช้บวชแล้วบวชไหมโอ้ปลื้มไหมปลื้มนะหลวงพี่ก็อยากมีความปลื้มอย่างนั้นบ้างโอ้พระเจ้าคุณหลวงพ่อก็เมตตานะท่านก็เอาบุญนี้ให้เรานะต่อไปเนี่ยพระที่ออกจากโบสถ์เนี่ยเราจะได้ปลื้มพอมองท่านเสร็จเนี่ยเราได้มีส่วนในการบวชของท่านดีไหมเอ่ยเมื่อเช้าหลวงพี่ฉันเช้ามีโยมคนจีนเอาพระทหารมาถวายมีคำหนึ่งที่พูดแล้วหลวงพี่รู้สึกคำนี้ดีอยากจะมาแบ่งปันพวกเราอยากฟังไหมเอ่ยอยากฟังเดี๋ยวพี่พูดภาษาจีนก่อนนะนี่เห่าเสี่ยงสมโตมิโยจั่วนี่โตนี่โตผู้เต้ามาขออภัยนี่โตผู้ต่งเสมอเจ้าฟ้าสีแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคุณดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นความปลื้มนะงงไหมคือถ้าไม่ได้ทำจะรู้ได้ยังไงว่าความปลื้มเป็นยังไงถูกไหมเอ่ยอย่างเนี่ยเราเห็นคนเขาสร้างโบสถ์เนี่ยเขาปลื้มกับพระที่มาบวชในโบสถ์แต่เรายังไม่ทันสร้างเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ถูกไหมเอ่ยงั้นเราต้องทำก่อนใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นความปลื้มเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำนะโมทนาก็ปลื้มระดับหนึ่งนะเห็นเขาโอ้ได้สร้างมีบุญจังเลยมาวัดตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วโมทนาบุญด้วยนะความปลื้มก็มีเหมือนกันนะแต่มีนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเราได้สร้างเองเป็นไงเอ่ยปลื้มนะเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขารู้จักไหมเอ่ยนางวิสาขาเนี่ยขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพรเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ถวายทานนะพอเห็นพระอยู่ในเมืองเนี่ยเห็นพระทุกองค์ปลื้มหมดเลยเพราะอะไรพระทุกองค์เนี่ยเคยได้รับทานจากนางหมดเลยดีไหมเอ่ยแบบปลื้มแบบไม่ต้องเลือกหน้าเห็นองค์ไหนปลื้มหมดดีไหมไม่ใช่โอ้ต้องไปคอยมององค์นี้เราชวนบวชหรือเปล่า
เรามีส่วนหรือเปล่าไม่ต้องไปคอยนะไปคอยเจาะจงให้เราเห็นพระทุกองค์ปลื้มหมดเลยเพราะอย่างน้อยท่านก็ต้องมาลงปาฏิโมกข์ใช่ไหมเอ่ยมาสวดอธิษฐานพรรษาท่านต้องมาใช้ยิ่งสร้างไวยิ่งปลื้มไวใช่ไหมเอ่ยเราเคยเห็นรูปไหมตอนที่นะก่อนสร้างนะก็จะมีต้องกางเต็นท์ใช่ไหมเอ่ยเมื่อก่อนเต็นท์ไม่มีนะหลวงพี่จำได้ตอนนั้นเนี่ยบวชใหม่กว่าจะได้เข้าโบสถ์นี่โหนานมากเลยนะเพราะว่ารู้สึกจะพรรษา10ขึ้นไปแล้วถึงจะได้เข้าโบสถ์เมื่อก่อนนี่พระก็ยังเยอะอยู่หลวงพี่ก็บวชเป็นใหม่ก็โอ้อยู่ห้องนอกอยู่ห้องนอกแล้วพระเวลาท่านทำสังฆกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าต้องอยู่ในหัตถบาทคืออยู่ในระยะที่มือเอื้อมถึงกันนึกออกไหมฝนตกจะลุกไปไหนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรต้องอยู่ในหัตถบาทแดดออกนะตอนแรกก็นั่งแดดร่มๆดีนะนั่งไปสักพักโอ้โหนะพระอาทิตย์มาแล้วค่อยๆขยับมานะต้องทำใจให้ร่มแทนนะก็ยิ่งสร้างไวนะเสร็จไวก็ยิ่งปลื้มไวใช่ไหมเอ่ยนะโบสถ์รอบแรกสร้างใช้เวลา5ปีรอบนี้ใช้เวลา3เดือน นะเป็นโบสถ์อัศจรรย์นะโบสถ์อัศจรรย์อ่ะเดี๋ยวเราดูนะทบทวนนะดูภาพบทอัศจรรย์ให้เราเพิ่มมึงก่อนนะเราจะต้องเป็นหนึ่งในผู้สถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎกจำคำนี้ให้ดีนะพอใครถามนะโบสถ์หลังนี้ใครสร้างบอกเราสร้างปลื้มนะก็จากเรื่องสร้างโบสถ์ก็ขยายมาเรื่องสร้างวัดโดยหลวงพี่นึกถึงคำสอนของคุณยายบอกไว้คำสั้นๆนะบอกหลายท่านเคยอาจจะเคยได้ยินเนี่ยหลวงพี่ฟังแล้วคำสั้นๆคำนี้มีความหมายมากท่านพูดว่า
ยายสร้างวัดได้เพราะยายยอมคนเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยนะคำสั้นๆนะของผู้รู้เนี่ยมีความหมายนะหลวงพี่พิจารณาคำของคุณยายเนี่ยยิ่งบวชไปบวชไปเรื่อยๆเนี่ยระยะเวลาในการบวชนานเรื่อยๆเห็นเหตุการณ์เห็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยยิ่งเข้าใจคำสอนของคุณยายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเข้าใจคำของคุณยายมากขึ้นคำนี้เนี่ยที่หลวงพี่ยกออกมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจในมุมมองที่หลวงพี่ได้ตระหนักนะคำว่ายอมคนของคุณยายเนี่ยต้องดูประวัติของการสร้างบารมีของท่านเนี่ยการที่ท่าน มีอัธยาศัยในการยอมคนเนี่ยไม่ใช่เริ่มตั้งแต่การสร้างวัดนะตั้งแต่ท่านเริ่มสร้างบารมีเราเคยฟังประวัติของคุณยายเนี่ยตอนท่านจะมาวัดปากน้ำเป็นลูกชาวนาใช่ไหมเอ่ยเรียกว่าภาษาก็ไม่อ่านไม่ออกเรียกว่ากอข้อไม่กระดิกได้ข่าวว่าบ้านคุณนายเลียบมาทำบุญในวัดปากน้ำก็ไปขออาศัยบ้านคุณนายเลียบก่อนเป็นช่องทางที่จะมาคือเราคงคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มาวัดปากน้ำเลยนะคือต้องเข้าใจสภาวะตอนนั้นว่าคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยบางทีก็จับคือมันจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะพอรู้อันไหนเป็นช่องทางก็เอาตรงนั้นก่อนนะยอมเป็นคนเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นผู้จัดการบ้านใช่ไหมนะทั้งที่บ้านตัวเองก็มีข้าวกินถูกไหมปลูกข้าวเองนะไม่ต้องมาคอยรับใช้คนอื่นแต่ยอมก่อนยอมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเมื่อไปถึงวัดปากน้ำแล้วนะสบโอกาสนะมีคุณยายทองสุขมาสอนธรรมะที่บ้านคุณนายเรียบใช่ไหมเอ่ยก็สบโอกาสก็เรียนธรรมะแล้วก็ขอมาอยู่วัดปากน้ำพออยู่วัดปากน้ำเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใหม่ตัวผอมๆแล้วยังปรับร่างกายไม่ได้ก็ไม่สบายคนก็นึกว่าคุณยายเป็นอะไรเอ่ยเป็นวัณโรคเวลาเขาให้ข้าวเขาก็กระแทกจานข้าวให้โยนจานข้าวให้ยายยอมไหมเออยอมบอกกินข้าวหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ได้มีเรี่ยวแรงไปนั่งสมาธิเป็นเรามาวัดเจออย่างนี้ยอมไหมยอมไหมเนี่ยเจอนะเขานะเราไปเล่าต่อแถวเข้าคิ้วเนี่ยนะเขาแท็กกล่องข้าวให้เอาไปยอมไหมยอมหน่อยหิว แต่คุณยายไม่คิดโกรธอะไรเขาเลยนะไม่คิดโกรธอะไรเลยยอมได้ที่นอนก็ที่นอนเก่าๆให้เลยเตียงเก่าๆได้ที่นอนมามีตัวเลือดอยู่ทำไงเอ่ยก็มันกัดทิ้งก็จับมันทิ้งใส่ขวดไปแล้วก็ไปปล่อยตอนเช้าเป็นเรามาทุดงนี้เจออย่างนี้เป็นไงเอ่ยได้จับไปปล่อยนะได้ทำปล่อยสัตว์แต่เช้าใช่ไหมเอ่ยคิดอย่างนี้ไหมเนี่ย แต่คุณยายเนี่ยยอมเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองได้สร้างบารมีถูกไหมเอ่ยถ้าไม่ยอมเป็นไงเอ่ยได้สร้างบารมีไหมเนี่ยยอมแรกยอมให้ตัวเองได้สร้างบารมีสำคัญนะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่เคยฟังญาติโยมคนหนึ่งนะเป็นโยมที่รู้จักกันนะทางโทรศัพท์ตอนไปบอกบุญปิดเจดีย์นะเมื่อปีประมาณ41ยังไม่ได้บวชพระแล้วเป็นสามเณรอยู่นะโทรไปก็ถูกอัธยาศัยก็คุยกันมาเรื่อยมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยมาเจอผู้ประสานงานน้องเจ้าหน้าที่คืออาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะก็บ่นให้หลวงพี่ฟังนะหลวงพี่เนี่ยน้องเขาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่ะบ่นยาวเลยนะหลวงพี่ก็ฟังไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเขาสรุปเองนะแต่ผมเนี่ยเคยฟังนาจี้รู้จักนาจี้ไหมเอ่ย
น้าจี้ชวนผมเข้าวัดนะน้าจี้บอกว่าผมก็เคยบ่นอย่างนี้ให้น้าจี้ฟังเหมือนกันน้าจี้บอกว่าไงรู้ไหมน้าจี้บอกน้าจี้ไม่แก้ตัวเลยบอกนะถ้าเจอคุณถ้าคุณบอกโยมวันนี้บอกว่าถ้าคุณเจอเท่าน้าจี้นะคุณจะไม่มาวัดอีกเลยบอกน้าจี้เจอเยอะกว่านี้อีกนะบอกคนก็ยังมีข้อบกพร่องยังฝึกตัวกันอยู่นะแต่ที่สำคัญคืออะไรคือธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนถ้าเราออกไปเนี่ยเราเสียโอกาสไม่เลยไม่ใช่คนอื่นเลยนะนั้นบางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นข้อบกพร่องของคนมันก็เกิดขึ้นได้แม้ตัวเราเองก็ยังมีข้อบกพร่องใช่ไหมเลยเราล้วนแล้วแต่มาฝึกตัวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ได้เนี่ยยอมนะเราก็ไม่ไปหงุดหงิดบุญเราก็เกิดใจใสนะแล้วก็ประโยชน์ตรงสุดมันเกิดกับตัวเราเองอันนี้คือยอมแรกยอมเพื่อตัวเองได้สร้างบารมีแล้วยอมอย่างที่สองก็เป็นยังไงนะท่านบอกว่ายอมเพื่อคนอื่นได้สร้างบารมีนะท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะว่ายายเถียงยายหรือทะเลาะ กับยายจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่เวลามีอารมณ์ก็ว่ายายอย่างนั้นอย่างนี้ยายจะเงียบยอมแพ้เข้าไปก่อนให้เขาพูดและว่าไปยายจะเอาชนะทุกคนด้วยความเงียบก่อนเขาพูดไปพอเหนื่อยก็หยุดเองปล่อยให้เขาโกรธมีอารมณ์ว่าไปคนเดียวยายเงียบอย่างเดียวยายเอาชนะทุกคนแบบนี้ทั้งนั้นยายนิ่งเงียบดึงธรรมะดูภายในแล้วยายก็ชนะอีกอันหนึ่งก็คือนะยายเป็นคนยอมคนนะอยู่ที่ไหนก็ลดทิฐิอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอเราต้องยอมทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ทำความดีด้วยกันเราต้องอดทนง้อเขาทุกอย่างเพื่อให้เขาสามัคคีกันรักกันจะได้ทำความดีกันได้พอเรายอมได้งานทุกอย่างก็สำเร็จสุดท้ายก็ได้บุญกันทุกคนยายยกมือไหว้เขาก่อนเสมอเพราะที่เขามานั้นที่ศรัทธายายก็มีที่ต้องจับผิดยายก็มียายแก่แล้วคนแก่ทำอะไรก็งกเงินๆพอยกมือไหว้เขาก่อนแทนที่เขาจะจับผิดเขาก็รับไหว้ยายเท่ากับว่ายายได้ปิดนรกให้เขาเป็นไงเอ่ยเราฟังแล้วเป็นไงคนที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมใช่ไหมเอ่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมยายยอมเพื่อให้ทุกคนได้มาสร้างบารมีถ้าไปทะเลาะกันได้สร้างบารมีไหมไม่ได้สร้างบารมีหลวงพี่อยากจะนึกอยากจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดๆเหมือนเราเป็นเจ้าของร้านอาหารนะสมมติเราเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคนที่มาทานอาหารเนี่ยเป็นลูกค้าใช่ไหมเอ่ยคนที่มาทานอาหารเป็นลูกค้าเจ้าของร้านเนี่ยมีปกติเป็นยังไงเอ่ยต้อนรับอย่างดีใช่ไหมเอ่ยนะตัวเองเนี่ยคนมาเต็มร้านไม่มีที่นั่งเนี่ยยืนทานข้าวได้ไหมได้ตัวเองยอมยืนทานข้าวได้เพื่ออะไรเพื่อลูกค้ารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีใช่ไหมเอ่ยเขาจะได้มาอีกแต่ถ้าเจ้าของร้านอีกประเภทนึงโต๊ะนี้ฉันจองแม้คนจะมาเยอะฉันก็ไม่ให้นั่งเขามาแล้วไม่เจอที่นั่งเป็นยังไงเอ่ยประทับใจไหมเขาก็กลับถูกไหมเอ่ยเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของวัดเจออะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เรานึกถึงคุณธรรมของคุณยายเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้มาสร้างบารมีกับเราด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเขามาแล้วไม่ประทับใจเขาอยากมาอีกไหมไม่อยากมาเราสร้างวัดเนี่ยลำพังมันสำเร็จยากนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาร่วมกันสร้างเนี่ยสำเร็จง่ายไหมแล้วการที่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะทำให้เขาประทับใจเนี่ยพอเขามาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อนะใช่ไหมเลยมาวัดนี้แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกดีแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วไม่ประทับใจเขาก็ไปบอกต่อเหมือนกันถูกไหมเลยว่าโอ้มาแล้วเจออย่างนั้นเจออย่างนี้ใช่ไหมเลยสำคัญเลยหลวงพี่ถึง
นึกถึงคำนี้แหละถึงได้บอกญาติโยมแม้อยู่ที่ต่างประเทศเองก็เหมือนกันนะ โยมบางท่านนะนะมาวัดนะบางที่มาวัดแล้วก็รู้สึกดีนะบางที่เนี่ยโยมบางท่านข้างนอกเนี่ยนะทำธุรกิจแข่งกันแต่พอมาถึงในวัดเนี่ยเขาวางทุกอย่างเลยนะคือวางเรื่องราวที่เคยนะแข่งขันข้างนอกเนี่ยวางทิ้งเอาไว้นะยอมให้นะบางทีเนี่ยถึงกับนะยอมให้เป็นประธานอากล่าวเลยนะตัวเองก็ทำบุญเหมือนกันแหละเป็นเจ้าภาพเหมือนกันแต่พอมาถึงวัดแล้วสึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของวัดพอนะคนที่มาใหม่เนี่ยแม้จะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยประทับใจไหมบอกเออศิษย์วัดนี้นะศิษย์หลวงพ่อสอนดีนะเขาก็เลยประทับใจก็มาวัดด้วยกันทั้งคู่แม้อยู่ข้างนอกเนี่ยจะแข่งขันกันแต่พอมาถึงในวัดมาช่วยกันสร้างวัดอย่างนี้ดีไหมสำเร็จไหมสำเร็จไวนะแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นไงเอ่ยถ้าตรงกันข้ามไม่ยอมกันแม้วัดที่สร้างแล้วก็อาจจะแตกได้เชื่อไหมเอ่ยเออมันมีนะมันมีเหตุการณ์แต่ก็ไม่ขอเอ่ยนะมีเหตุการณ์เหมือนกันนะคนนี้มาฉันไม่มาอีกคนก็คิดคนนี้มาฉันก็ไม่มาเหมือนกันสรุปไม่มาทั้งคู่เลยเป็นไงเอ่ยแล้วก็ไปชวนคนอื่นนะอย่ามาอย่ามานะถ้าคนนี้มาฉันจะไม่มาโอ้เป็นเจ้าว่าเป็นไงปาดเหงื่อเลยนะโอ้เป็นกรรมการนะเป็นพระเสร็จต้องเป็นกรรมการอย่างนี้วัดที่มีอยู่แล้วก็อาจจะนะแตกได้เหมือนกันเนี่ยสำคัญไหมเอ่ยคำนี้เนี่ยยายสร้างวัดได้เพราะยายยอมคนผมพี่เห็นความสำคัญเนี่ยยกตัวอย่างบางที่เนี่ยโอ้เห็นแล้วประทับใจนะอย่างหลวงพี่เคยอยู่ที่แคนาดาเนี่ยสองรอบเลยนะที่แคนาดานี่มีที่แวนคูเวอร์กับที่ตอรอนโตวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์เนี่ยมีเจ้าภาพเป็นประธานสองท่านถ้ามูลเท่ากันเลยนะหนึ่งเอ็มเท่ากันถามว่าโยมมีประธานสองท่านอย่างเงี้ยเดินถือด้วยกันได้ไหมโยมบอกได้ค่ะพี่ฟังแล้วเป็นไงโอ้สบายใจไม่ต้องรอ2ปีนะบอกโอ้ยโยมเดี๋ยวปีหน้าค่อยเป็นนะไม่ต้องรอ2ปีถ้าปีเดียวเป็นพร้อมกันนี่วัดสร้างเสร็จไวไหมไวถ้าต้องรอปีหน้านี่ก็โอ้ช้าอีกปีใช่ไหมเอ่ยประทับใจมากแล้วปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันที่วัดภาวนาตอรอนโตถ้าบุญเท่ากันเลยนะบอกโยมทอดพร้อมกันได้ไหมบอกได้ปลื้มไหมโอ้พระเองก็ปลื้มจัดง่ายนะบางที่นี่พระอาจารย์ท่านมาเลยไปโอ้โหจัดยากมากเลยนะอีกคนหนึ่งก็จะกล่าวอีกคนหนึ่งก็จะกล่าวนะโอ้หลวงพี่ฟังแล้วเสียดายความปลื้มแต่ละทรัพย์ที่เราหามาได้ตละบาทนี่มันยากนะเราสละทรัพย์ออกมาสละความตนีเพื่อมาสร้างบารมีได้แล้วเนี่ยพอมาถึงวัดแล้วเนี่ยเราต้องปลื้มตลอดอย่างที่หลักวิชาบอกว่าต้องปลื้มตั้งแต่ก่อนทำใช่ไหมเอ่ยกระทำหลังทำก่อนทำปลื้มแล้วพอมาถึงวัดเสร็จแม่พิธีกรรมไม่ตรงตามใจเราปรารถนาความปลื้มลดไปเสียดายไหมเสียดายทั้งที่สละทรัพย์มาเท่ากันไหมสละทรัพย์มาเหมือนกันแทนที่จะปลื้มตลอดเสียดายความปลื้มบุญตกไหมเอ่ยบุญตกนั้นเราอยากได้บุญเยอะๆไหมเราต้องปลื้มให้ตลอดนะแล้วก็มีตัวอย่างนะตัวอย่างพอฟังคำสอนของคุณยายแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็ไปนะค้นดูในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างหนึ่งของนักสร้างบารมีที่ท่านปลื้มตลอดชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเคยได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองทบทวนดูนะว่าท่านทำยังไง
นะThank you.
าธุโอ้ปลื้มไหมเนี่ยสร้างวัดคือที่หลวงพี่อยากจะชี้ให้เห็นของคุณธรรมของท่านอนาถะเนี่ยตอนแรกที่อ่านพระไตรปิฎกอ่านธรรมะประวัติของอุบาสกแต่ละท่านเนี่ยก็ยังไม่เห็นความแตกต่างนะพระอุบาสกที่สร้างวัดก็ไม่ใช่มีอนาถะคนเดียวนะอย่างวัดแรกนี้วัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ยวัดเวรุวันใครสร้างพระเจ้าพิมพิสารสร้างก่อนนะถูกไหมเอ่ย อุบาสกที่รวยกว่าอนาถะก็มีนะอนาถะบางช่วงยังนะมีวิบากกรรมมาตามตัดรอนทรัพย์สมบัติใช่ไหมแต่อุบาสกที่มีทรัพย์แล้วก็มีศรัทธาก็ยังมีนะที่มีสมบัติตักไม่พ่องนี่มีใครบ้างเอ่ยจำได้ไหมโชติกาเมนทกาแล้วใครอีกชาดินเศรษฐีแต่ละท่านเนี่ยมีสมบัติตักไม่พ่องมีศรัทธาในพระศาสนาใช่ไหมนะคนที่เป็นกษัตริย์มีอำนาจมากกว่าก็มีคนที่บรรลุธรรมสูงกว่าก็มีนะแต่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องอนาถะท่านอนาถามินิกาเศรษฐีว่าเป็นผู้เลิศในการถวายทานอ่านประวัติการสร้างวัดของท่านท่านซื้อที่ดินจากเจ้าเชษฐ์อย่างที่เราดูเมื่อกี้คือเอาเงินมาปูเรียงกันใช่ไหมใช้ทรัพย์ไป18 โกฏก็คือ180 ล้านนะค่าก่อสร้างวิหารนะสร้างศาสนสถานทั้งหมดเนี่ยอีก18 โกฏรวมเป็นเงินเท่าไหร่ละ36นะฉลองไปอีก18 โกฏรวมเป็น540 ล้านนะแต่ตอนตั้งชื่อว่าวัดเจตวันเพราะว่าอะไรพอปูไปถึงทางเข้าเจ้าเชษฐ์บอกตรงนี้ไม่ต้องขอถวายอนาถายอมไหมโอ้โหใจสุดยอดเลยนะทำทุ่มมาขนาดนี้เหลือปากประตูถ้าไม่ยอมนี่วัดสร้างสำเร็จไหมมันทางเข้าไม่ได้อ่ะถูกไหมเอ่ยสร้างเสร็จเข้าไม่ได้มีประโยชน์ไหมนี่ประโยชน์แต่อนาถะยอมเพื่ออะไรเพื่อให้วัดสำเร็จถูกไหมเอ่ยให้งานพระศาสนาสำเร็จถามว่าบุญของอนาถะท่านอนาถาเนี่ยลดลงไหมไม่ลดถูกไหมเอ่ยไม่ลดลงเลยนะอนาถะยอมให้เจ้าเชษฐ์มีส่วนในการสร้างบุญด้วยเจ้าเชษฐ์ได้บุญด้วยไหมได้ถูกไหมเอ่ยนี่หัวใจกัลยาณมิตรอยากให้คนอื่นเขาได้บุญด้วยไม่ใช่คนอื่นก็ตัวเองเอาบุญคนเดียวใครอยากมาร่วมสร้างวัดเอ้าดีเลยถูกไหมเอ่ยอย่างนี้วัดก็สำเร็จไวไหมไวด้วยแล้วแถมได้คนมาช่วยงานพระศาสนาอีกด้วยใช่ไหมเอ่ยได้เจ้าเชษฐ์มาช่วยอีกนะแต่แม้นะวัดจะชื่อวัดเชตวันนะแต่ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าอนาถะเป็นคนสร้างรู้แม้กระทั่งพระเองเนี่ยเวลาท่านนะทรงจำพระสูตรเนี่ยนะท่านก็เขามีเรียกว่าต้องมีกล่าวก่อนว่าพระสูตรนี้ใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพูดที่ไหนยกตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างมาพระสูตรหนึ่งนะเป็นพระสูตรชื่อว่ามงคลสูตรนะขึ้นต้นด้วยว่าหันธรรมยังมังคละสุตตะคาถาโยพนามาเสมงคลชีวิต38 ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เอวะเมสุตังเอกังสมยังในสมัยหนึ่งพระอานนท์เถระเจ้าได้สดับมาว่าภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาถบินทิกะอารามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในวิหารชื่อเชตวนารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีณกรุงสาวัตถีนะบอกชื่อเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นของอนาถนะเหมือนที่คุณยายบอกอะ
นะถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นเราทำความดีเราก็ทำให้เป็นภูเขาอะเดี๋ยวมันก็เห็นเองตรงไหมเอ่ยเนี่ยทำความดีแม้คนอื่นไม่เห็นเราเองก็เห็นตรงไหมเอ่ยนะหรือแม้แต่เทวดาก็เห็นถูกไหมไม่ต้องกลัวว่าบุญเราจะลดน้อยลงนะการยอมของท่านอนาถะทำให้เกิดนะวัดเชตวันขึ้นแล้ววัดเชตวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นหลักไปสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่นานมากทำให้การเผยแผ่พระศาสนาเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระศาสนาบุญเกิดขึ้นมากนะไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยวัดที่นะสร้างขึ้นเนี่ยมันเรียกว่านะที่คุณยายบอกเนี่ยเราสร้างเสร็จใครมาใช้ก็ได้บุญหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่ยอมนะสร้างไม่สำเร็จเนี่ยโอ้โหเสียทรัพย์ไปความปลื้มก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดไหมมันก็ไม่เกิดเนี่ยคำว่ายอมคำเดียวเนี่ยโอ้โหมันมีความหมายเยอะนะเนี่ยเป็นคำของผู้รู้ยายพูดคำสั้นๆเนี่ยนะถ้าเราศึกษาธรรมะให้ดีศึกษาคำสอนของคุณยายให้ดีเนี่ยเกิดประโยชน์มากมายนะเกิดประโยชน์มากมายอยากให้เราทบทวนนะคำของคุณยายอีกคำหนึ่งเนี่ยที่หลวงพี่ฟังแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองมากนะใช้กับตัวเองได้เยอะคำสั้นๆนะคำนี้ยายเป็นคำตอบที่ยายตอบพระเจ้าคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายนั่งธรรมะกับพระเจ้าคุณหลวงปู่เนี่ยมีวันหนึ่งหลวงปู่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านถามคนที่นั่งทำวิชาเนี่ยถามว่านั่งสมาธิไปเนี่ยนั่งไปเพื่ออะไรนะคนก็ตอบกันว่านั่งไปเพื่อพ่อแม่บ้างเพื่อพระศาสนาบ้างนะอีกคำตอบก็น่าได้คะแนนสูงนะตอบนั่งเพื่อหลวงปู่นะคะแนนสูงไหมดูดีนะแต่ยายตอบว่าเพื่อตัวเองหลวงปู่ชมคุณยายยกย่องยายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองคำนี้เราฟังตอนแรกเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะแหมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอมาศึกษาธรรมะเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแม้ยายจะนั่งธรรมะทำวิชาบางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยยายทำนะทำวิชาเอาบุญให้เขาบุญไปส่งให้เขาให้นะเขาหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยดูเหมือนทำเพื่อคนอื่นนะแต่ธรรมะใหญ่ก้าวหน้าขึ้นไหมก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมเอ่ยก้าวหน้าขึ้นคนที่ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณยายเองถูกไหมเอ่ยหลวงพี่ก็เลยมาคิดการที่บางทีเรานะมาทำหน้าที่กับรามิตรนะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคนที่ได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่รับนะเป็นตัวเรานะตัวเราเนี่ยใจเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนะแม้กระทั่งตอนที่เราถวายสังฆทานเราถวายสังฆทานกันทุกวันเนี่ยนะคำแปลเนี่ยนะช่วงสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่านะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขใช่ไหมเอ่ยแก่ใครแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนะเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกไหมเอ่ยถวายอาหารพระไม่ได้บอกเพื่อพระเลยนะเราไม่ได้บอกเพื่อพระเลยเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระก็เพื่อตัวเองนะนะพระท่านได้อาหารไปครบฉันท่านได้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่ถวายเนี่ยอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูใหญ่ท่านพูดท่านรับกากมาใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมที่ถวายมาเป็นกากนะแต่พวกเราได้อริยทรัพย์ใจของเราสูงส่งขึ้นจากความตนีสละออกจากความตนีตรงนี้แหละนะแม้เราบางอย่างเนี่ยเราเหมือนเราจะทำเพื่อคนอื่นแต่จริงแล้วเราเป็นการทำเพื่อตัวเองในทางโลกเนี่ยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างหลวงพี่ฟังเมื่อก็เป็น10-20ปีละแต่ฟังแล้วประทับใจชื่อคุณกฤษณะกิตตมโนรส
พูดในเป็นเทปวิดีโอเก่าๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังว่า ในอดีตเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านยาร้านขายยาก็คอยจัดออเดอร์ตามที่ที่เขาให้มาคนละเขาให้ออเดอร์มาเนี่ยให้พนักงานช่วยกันจัดเนี่ยวันละ3ใบบ้าง4ใบบ้างต่อคนนะแต่ด้วยความขยันจัดแป๊บเดียวเสร็จละเพื่อนพนักงานจัดยังไม่เสร็จเห็นคุณกฤษณะเสร็จละช่วยกูใบนึงนะเอาไปคนละใบคนละใบคนนู้นเห็นคนนี้ให้บ้างตัวเองก็เอามาให้บ้างตกลงคุณกฤษณะจัดเป็น10ใบเลยจัดเป็น10ใบเสร็จด้วยทำเสร็จมีอยู่วันหนึ่งไอ้การจัดของเขาเนี่ยทำให้เขาจำชื่อยาได้หมดเลยมีอยู่วันหนึ่งหลงจูไม่มาคนนะผู้จัดการเนี่ยไม่มาเจ้าของร้านก็ปวดหัวเลยเอ๊ะจะทำไงดีคุณกฤษณะก็ไปหาเจ้าของร้านเฒ่าแก่บอกเดี๋ยวผมจัดเองหลงจูที่บอกว่า ไม่มานะมีอยู่คนเดียวจัดไม่ได้อยู่ดีลูกจ้างธรรมดาคนหนึ่งอาสาไปจัดเท่าแก่ก็งงนะแต่ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยลองให้คุณกฤษณะจัดคุณกฤษณะจัดได้สรุปหลงจูตกงานหลงจูตกงานแล้วเขาก็มาพูดในวันที่ประชุมบริษัทบอกว่าไอ้ที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาทำงานหนักงี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อจะเป็นลูกน้องเขาทำเพื่อที่จะเป็นเท่าแก่ถูกไหมเอ่ยความปรารถนาเขาเนี่ยอยากจะเป็นเท่าแก่เหมือนเขาช่วยคนอื่นแต่จริงๆแล้วเขาทำเพื่อตัวเองนะตรงนี้หลวงพี่ได้แง่คิดตรงนี้ว่าบางครั้งคนเราทำทั้งโลกเนี่ยทำงานทั้งโลกบางทีคนอื่นเขาไม่เห็นคุณงามความดีของเราเกิดความท้อมีไหมเอ่ยมีนะโอ้ทำดีไม่เห็นมีคนชื่นชมไม่เห็นมีใครเห็นความดีของเราเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเรามีกำลังใจทำไหมเราทำไปก็เพื่อตัวเราเองแม้คนอื่นจะไม่เห็นคุณความดีของเราแต่เราก็ไม่เคยท้อเพราะยิ่งทำเรายิ่งได้ประโยชน์ยิ่งเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นคำของคุณยายคำนี้หลวงพี่ก็ประทับใจนะทำให้หลวงพี่นะมีเรี่ยวแรงในการสร้างบารมีนะถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำไปเนี่ยมันไม่ได้หนีหายไปไหนเลยนะเราได้หมดเลยยิ่งทำยิ่งได้นะยิ่งทำยิ่งได้เป็นไงเอ่ยคำของคุณยายสั้นไหมมีความหมายไหมมีอีกหลายคำเลยนะอยากฟังไหมเอ่ยอีกคำหนึ่งยายบอกว่าคนมีบุญมีปัญญาคือคนที่สอนตัวเองได้เข้าใจคำนี้ไหมเอ่ยสั้นไหมยาวขึ้นกับเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแต่ก็ยังสั้นอยู่ดีตอนแรกหลวงพี่ก็ฟังเรามาบวชตอนมาบวชใหม่ๆก็ฟังหลวงพ่อท่านนะพูดว่าลูกๆผู้มีบุญทั้งหลายหลวงพี่ก็มาคิดนะเออเราก็หน้าตาก็งั้นๆนะสมองก็ไม่ค่อยดีนะสติปัญญาก็ไม่ค่อยดีที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะไม่ได้เกิดมาเป็นกองเงินกองทองหลวงพ่อบอกเรามีบุญเราก็สาธุไว้ก่อนเชื่อหลวงพ่อนะดีไหมหลวงพ่อบอกให้สาธุนี่บอกให้รวยนี่เชื่อหลวงพ่อไหมถ้ายอมเชื่อนี่วัดสำเร็จไวนะยอมรวยนะนั่นบอกท่านบอกว่าเรามีบุญแล้วก็ยอมมีบุญก่อนแต่มันก็ยังมาคิดอยู่เรามีบุญยังไงวะมาฟังคำของคุณยายก็ไปศึกษาธรรมะนะศึกษาพระไตรปิฎกอ่านเจอประวัติของพระโพธิสัตว์เวลาท่านสร้างบารมีเนี่ยท่านเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยบางชาติท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนถูกไหมเกิดไปเป็นช้างก็มีนะ
ป็นวัวเป็นสุนัขเป็นลิงเยอะแยะเลยเป็นนกก็มีพระโพธิสัตว์มีบุญไหมมีนะทำไมไปเกิดนะเป็นสัตว์เดรัจฉานแปลกไหมหรือบางทีเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เป็นคนรวยเสมอไปนะบางชาติก็เป็นคนยากจนก็มีนะเป็นคนยากจนก็มีแล้วท่านอะไรเป็นเครื่องที่บ่งบอกความเป็นผู้มีบุญของท่านถ้าเราดูให้ดีเนี่ยแม้ท่านเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ทำความดีตลอดถูกไหมเอ่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็มีบางชาติที่อาจจะเผลอพลั้งไปที่ทำผิดทำพลาดแต่ส่วนใหญ่จะสอนตัวเองให้ทำความดีถูกไหมเอ่ยตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดความเป็นผู้มีบุญของเราหรือของคนอื่นทุกๆคนเลยเป็นมาตรวัดใครที่สอนตัวเองได้ให้ทำความดีถือว่าเป็นผู้มีบุญถูกไหมเอ่ยเพราะแม้พระโพธิสัตว์เจ้าท่านก็แม้บางครั้งวิบากกรรมตามมาส่งผลท่านก็ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ทำความดีเป็นตัววัดตัวหนึ่งแล้วคนที่มีปัญญาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญตรงพี่อยากให้มองว่าคนเก่งในโลกนี้มีเยอะนะคนคิดระเบิดเก่งไหมคนคิดยาเสพติดเก่งไหมต้องคิดนะฉลาดไหมนะยาเสพติดเนี่ยยาบ้ายาเฮโรอีนเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายๆนะมันไม่ได้เหมือนไข่เจียวนะใช่ไหมเอ่ยมันต้องคิดใช่ไหมต้องทดลองจะทำระเบิดยังไงให้มันแรงๆเนี่ยต้องทดลองใช่ไหมเอ่ยจะยิงไงให้มันไกลๆเนี่ยเก่งไหมเก่งนะแต่เก่งในเรื่องไม่ใช่เรื่องบุญนะถูกไหมเอ่ยคนที่ไปขโมยตู้เซฟในธนาคารนี่เก่งไหมเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมธนาคารเขาป้องกันอย่างดีเจาะเข้าไปขโมยได้เก่งนะแต่ถามว่าเป็นคนที่มีปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่คนที่มีปัญญาปัญญาคือแสงสว่างถูกไหมเอ่ยแสงสว่างที่จะทำนำใจของเราให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะถูกไหมเออคุณยายอ่านหนังสือไม่ออกกอข้อไม่กระดิกถูกไหมท่านมีปัญญาไหมเยอะไหมเออตรงนี้แหละนะที่เป็นตัววัดและนอกจากนะเป็นตัววัดว่าสอนตัวเองได้แล้วเนี่ยที่ยิ่งกว่าสอนตัวเองได้คือสอนคนอื่นด้วยคนบางคนเนี่ยสอนตัวเองได้ให้ทำความดีได้ให้หลุดพ้นได้เหมือนกับพระประเด็กพุทธเจ้าสอนตัวเองได้บรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนตัวเองได้แล้วก็สอนคนอื่นได้ต่างกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีของท่านก็ต่างกันนะอย่างพระประเด็กพุทธเจ้าใช้เวลาสร้างบารมีเท่าไหร่เอ่ยบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ได้ใช้เวลาสร้างบารมี2อสงไขยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนตัวเองได้และสอนคนอื่นให้รู้ตามพระองค์ได้เนี่ยใช้เวลาสร้างบารมีอย่างน้อย20อสงไขยกับ7แสนมหากัปโอ้โหนักเรียนอนุบาล นี่สุดยอดเลยนะนักเรียนอนุบาลต่างกันกี่เท่า10เท่าเศษเลยนะเศษอีกแสนหนึ่งด้วยนะถูกไหมเอ่ยโอ้โหเขาเรียกว่าวิชาครูยากไหมเนี่ยนะเหมือนนะบางคนนักวิทยาศาสตร์บางคนหรือคนที่เขาจบด็อกเตอร์สูงบางคนสอนคนอื่นไม่เป็นก็มีนะตัวเองเก่งคนเดียวแต่สอนคนอื่นไม่ได้นะนี่ก็เหมือนกันการที่นะคุณยายบอกเนี่ยแล้วท่านก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีบุญของท่านท่านเริ่มตั้งแต่นะยังไม่ได้เข้าวัดปากน้ำเนี่ยนะรักความสะอาดถูบ้านถูบันไดถูข้างบนด้วยถูข้างล่างด้วยมีใครสอนไหมไม่มีใครสอนนะแต่ความที่ท่านสอนตัวเองมาข้ามภพข้ามชาติท่านก็ทำได้
อย่างที่หลวงพี่พูดไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเรื่องยอมคนอื่นเนี่ยมีใครสอนท่านไหมไม่มีนะหลวงปู่วัดฝักน้ำก็ไม่ได้มาสอนท่านก็สอนตัวเองได้ถูกไหมเนี่ยไม่คิดไม่แปลกแต่ถ้าเราฟังนะเราพิจารณาคำของคุณยายเนี่ยยิ่งฟังแล้วโอ้ยิ่งลึกซึ้งนะยิ่งฟังแล้วถ้าเราเอามาคิดพิจารณาแม้คำสั้นๆของผู้รู้เนี่ยเราพิจารณาดีๆเนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยเกิดประโยชน์กับเราข้ามภพข้ามชาตินะมาสอนตัวเองได้นะมาทำให้เรามีความมั่นคงในการสร้างบารมีนะก็วันนี้นะยกมา3คำสั้นๆก่อนนะสิ่งที่นะวันนี้จริงๆแล้วมีพระอาจารย์ท่านฝากมาพูดหลายเรื่องเลยนะแต่เวลามันไม่พอจริงๆนะก็นะมีเรื่องนะที่เราพูดตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้มีบุญที่สำคัญก็คือมีทำบุญโบสถ์พระไตรปิฎกกับตอนนี้ก็คือที่เรานะอยู่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ทำอะไรกันเอ่ยสวดธรรมจักรนะก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันนะของพระอาจารย์นะชื่อว่าพระอาจารย์เอกชัยชยสาโลนะท่านบอกว่าท่านมาสวดธรรมจักรนะที่มหาธรรมกายเจดีย์วันละ10จบสาธุรวมแล้ว560จบแล้วมากกว่านั้นนะบอก560จบขึ้นไปสวดแล้วมีผลการปฏิบัติธรรมดีขึ้นตัวเบาสบายมีความสุขเวลาที่สวดคล้ายกับตอนเดินธุดงค์ธรรมชัยสวดไปปลื้มไปเพราะเราสวดอยู่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และบางครั้งองค์พระก็ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายใสเป็นแก้วใสสว่างชัดมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้สวดดีไหมเนี่ยรู้สึกคิดปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จได้ง่ายในทุกๆเรื่องเวลาสวดแล้วเนี่ยแล้วมานั่งสมาธิบางท่านเนี่ยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นหลายๆท่านเลยนะหลวงพี่ฟังมาหลายๆท่านสวดแล้วองค์พระชัดใสสว่างนะหลวงพี่สังเกตบางท่านเนี่ยคือก่อนนั่งสมาธินะถ้าเราได้ปล่อยวางอะไรสักเรื่องปล่อยวางเรื่องราวที่มันอยู่ในใจเนี่ยออกก่อนเนี่ยเราจะนั่งได้ดีบางทีเนี่ยใจของเราเนี่ยบางทีเรื่องมันเยอะบางทีเรามานั่งปุ๊บใจมันยังไม่ทันนิ่งนะมันมานั่งคิดต่อเคยเป็นไหมเอ่ยคือเรื่องมันเยอะมานั่งปุ๊บมานั่งคิดเรื่องไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะนั่งปุ๊บหลับตาปุ๊บคิดต่อเลยนะคิดว่าเรื่องนึงแต่พอมาสวดปุ๊บมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่ทำให้คลายออกนะสวดใจมันสบายไม่คลายออกก่อนคือลืมเรื่องที่เคยคิดอยู่ก่อนหน้านี้ออกก่อนพอมานั่งก็เลยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอย่างนี้ดีไหมเอ่ยขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์เอกชัยชยสาโลด้วยนะโหสวดมา560จบเยอะไหมเนี่ยเยอะนะปลื้มนะเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะชื่อกัลยาณมิตรบุรัสกรทองปั้นนะท่านสวดโยมท่านนี้มาสวดธรรมจักรที่มหาวิทยาลัยและมหาธรรมกายเจดีย์สวดธรรมจักรและน้อมใจตามความหมายของบทสวดทำให้ปลื้มมากๆโอ้นี่ดีนะแล้วรู้ความหมายบทสวดไหมเอ่ยรู้ไหมเอ่ยสวดไปอย่างนี้น่าจะปลื้มนะและได้ชวนน้องๆที่ชมรมพุทธมาสวดด้วยสวดให้ชมรมตลอดเวลาโอ้ดีๆสวดเองด้วยชวนคนอื่นมาสวดด้วยโดยเวลาไหนน้องว่างก็มาสวดกันที่ชมรมทำให้น้องทำให้ห้องชมรมพุทธไม่เคยขาดเสียงสวดธรรมจักรเลยค่ะลูกรวมใจได้ง่ายขึ้นและนั่งสมาธินิ่งมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเกิดผลอัศจรรย์กับชมรมพุทธค่ะมีผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญจึงได้มีโอกาสจัดสวดธรรมจักรมีผู้เข้าร่วมสวดมากมาย
น้องที่ชมรมที่สวดธรรมจักรได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายหลายคนค่ะมีพัฒนาการมีอารมณ์สบายและอารมณ์ดีขึ้นชมรมมีคนเข้ามากมายมาสั่งสมบุญขยายไปทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะสาธุโอ้ปลื้มนะอย่างนี้ถูกหลักวิชานะสวดแล้วรู้ความหมายแล้วปลื้มด้วยนะหลวงพี่ก็เห็นบางท่านนะตั้งใจสวดดีนะแต่บางท่านนะสวดแล้วร่างกายอ่อนล้านะก็เห็นแบบมีความเคารพสูงนะขึ้นในบทสวดธรรมจักรเนี่ยมีบทหลวงพี่ก็ตอนแรกก็เป็นนะมีช่วงหนึ่งก็นะมาจากต่างประเทศฟิตมากนะสวดรวดเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าสวดอยู่11วันนะเอาบุญให้ลูกเราทุกคนเลยนะสาธุแต่พอรู้สึกนะสวดไปสวดมารู้สึกร้อนในไข้ขึ้นเอ้เรามาดูบทสวดท่านบอกว่ามีคำว่าอัตตกิเลมัฏฐานุโยคใช่ไหมเอ่ยนะไม่ทำตนให้ลำบากเปล่าเอ้เราสวดไปที่เราทำตัวให้ลำบากเปล่าแล้วมันไม่ค่อยปลื้มแต่คือตอนช่วงนั้นตั้งสัจจะเอาไว้ก็เลยทำให้ครบนะคือถ้าเราสวดแล้วนะร่างกายเราไม่ไหวนะแล้วก็รู้สึกนะใจเราก็ไม่ปลื้มเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่หลวงพ่อท่านบอกไว้คือให้ปลื้มทุกจบใช่ไหมเอ่ยคือสวดเยอะได้แต่ต้องปลื้มทุกจบถูกไหมเอ่ยนะอันนี้น้องคนนี้เนี่ยนะปลื้มมากนะรู้บทสวดด้วยรู้ความหมายของบทสวดนะหลวงพี่เองก็อยากพวกเราเนี่ยปลื้มทุกจบแต่เราสวดเยอะได้นะคือตอนแรกหลวงพี่เองก็ยังปรับร่างกายไม่ได้แต่พอหลังตอนหลังปรับร่างกายได้ก็สวดเยอะได้โดยที่ปลื้มทุกจบนะก็ตอนนี้หลวงพี่เองก็สวดไปประมาณ800จบละสาธุเอาบุญให้นักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทุกคนเลยนะนะเดี๋ยวมากลับมาสวดต่อนะก็ช่วงระหว่างรอวีซ่านะวีซ่ายังไม่ออกก็สวดต่อไปเรื่อยๆนะดีไหมสึกปลื้มนะไม่ได้กลับมาปีกว่าแล้วโยมแม่ก็ถามจะกลับเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่กลับมาทีกลับยาวเลยนะโยมแม่นะ ก็พูดถึงบทธรรมจักรเนี่ยหลวงพี่ที่หลวงพี่ปลื้มเนี่ยในมุมมองหลวงพี่เนี่ยคือเคยอ่านนะในพระไตรปิฎกหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังคือมีเรื่องของค้างคาวเนี่ยที่ฟังอภิธรรมพระสวดอภิธรรมกันในถ้ำแล้วก็ละจากอัตภาพของค้างคาวแล้วไปเกิดเป็นเทวดากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเกิดอีกครั้งก็เกิดมาเป็นคนแล้วมาบวชนะ500รูปบรรลุธรรมหมดเลยจากการฟังอภิธรรมเพราะความคุ้นในชาติที่เป็นค้างคาวหลวงพี่ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกให้สวดธรรมจักรแวบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยทำไมหลวงพ่อท่านเลือกบทนี้มีความสำคัญยังไงหลวงพี่ก็เลยมานึกบทนี้เนี่ยไม่ใช่บทธรรมดาพระเจ้าคุณหลวงพ่อตาเนี่ยท่านเคยบอกไว้พระพุทธศาสนาเนี่ยในโลกนี้มีหลายนิกายนะแม้แต่ในนิกายก็ยังมีในนะแยกย่อยนะมีครูบาอาจารย์หลากหลายอีกพระไตรปิฎกก็มีหลายพระสูตรแต่พระสูตรนะที่เป็นบทแรกเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยไม่มีข้อแตกต่างเพราะอะไรเพราะเป็นต้นฉบับแรกทุกคนฟังมาเหมือนกันหมดจงไม่เอ่ยไม่มีความผิดเพี้ยนเลยนะไม่มีข้อแตกต่างเลยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่งหลวงพี่มาคิดดูนะโอ้บทนี้เนี่ยเป็นบทแรกใช่ไหมเอ่ยถ้าเทียบกับนะครั้งข่าวที่ไปฟังอภิธรรมนะถ้าเราได้ผังที่ฟังธรรมบทนี้แล้วบรรลุธรรมเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเป็นผู้ที่ฟังธรรมคนแรกหมู่คณะแรกถูกไหมเอ่ยเพราะว่าเป็นบทแรกเหมือนกับหลวงพ่อท่านตั้งผังให้เราได้มาวัดไวถูกไหมเนี่ยใครที่มาไม่ทันสร้างโบสถ์เนี่ยให้รู้ตัวไว้นะผังเรามาช้ามาฟังทำช้านะท่านอยากให้ผังเนี่ยเรามาถึงวัดไวๆได้มาฟังทำก่อนคนอื่นเขามาฟัง
มาฟังธรรมไวๆและนะหลวงพ่อท่านให้ผังเนี่ยท่านไม่ได้ให้ผังรอบเดียวนะท่านให้ผังหลายรอบเลยนะตั้งแต่1ล้านจบใช่ไหมตอนนี้กี่จบแล้วเอ่ย20กว่าล้านแล้วถูกไหมเอ่ยจะไปถึงเป้าหมายคือขออีกทีดังๆพร้อมๆกัน22ล้าน1,250 จบโอ้โหฟังเป้าแล้วปื้มไหมหลวงพี่ก็มองว่าที่หลวงพ่อท่านให้เป้าให้เราย้ำเนี่ยเพราะอะไรหลวงพี่ก็ลองทบทวนดูนะประวัติของผู้ที่ฟังธรรมจักรครั้งแรกมีกี่ท่านเอ่ย5ท่านเรียกว่าปัญจวัคคีย์ใช่ไหมเอ่ยมีอะไรมีชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมวัปปะโอ้โหสุดยอดนะเรียนอนุบาลฝันในฝันขออีกทีนะเอาพร้อมๆกันอาจจะเรียงสับสนนิดนึงนะแต่ถูกนะครบทุกคนนะ5ท่านนะโกธัญญะวัปปะมหานามะภัททิยะมหา ภัททิยะมหานามะอัสสชินะแต่คนที่บรรลุธรรมหลังจากที่ได้ฟังธรรมบทนี้คือใครเอ่ยรูปเดียวถูกไหมเราอยากฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยไหมหลวงพี่บอกเราจะไม่ใช่แค่เพียงผังฟังธรรมคณะแรกกลุ่มแรกอย่างเดียวเราต้องได้ผังฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมด้วยถูกไหมเอ่ยนะฟังธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วแต่ถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยแหมประโยชน์มันยังไม่สูงสุดใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่อท่านให้ผังมาให้เป้ามาเนี่ยเพื่อให้ผังมันหนาแน่นยิ่งขึ้นถูกไหมเอ่ยท่านให้เป้าเนี่ยถึงวันไหนเอ่ย11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมสวดกันแล้วก็วันมาฆก็มาบุญใหญ่วันนั้นเราชิตังเมเราจะได้ปลื้มนะใครที่นะติดภารกิจก็วางภารกิจนะหลวงพี่เองเนี่ยนะเพิ่งมาจากสิงคโปร์โยมท่านที่สิงคโปร์เนี่ยขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยประมาณ300ท่านเยอะไหมสาธุผมพี่ฟังแรกตกใจเหมาเครื่องบินมาเลยเนี่ยขนาดอยู่สิงคโปร์เนี่ยนะยังเหมาเครื่องบินมาเลยนะเหมามา300กว่านี่ไม่ใช่น้อยๆนะจะเอามาจะมาเอาบุญชิตังเมนะเป้าสวดธรรมจักรแล้วก็มาบุญจุดโคมาคะเดี๋ยวก่อนที่จะเลิกเดี๋ยวเราดูทบทวนภาพวันมาฆบูชาก่อนนะให้ปลื้มใจมาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่เหล่าพระอรหันต์1,250องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3
ภาพปลื้มไหมเอ่ยนะเพราะว่าเราได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ได้สร้างมหาวิหารคดนะแล้วก็ได้มานะชักชวนหมู่ญาตินะได้มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรพอเราเห็นนะคนมาสั่งสมบุญเนี่ยมันปลื้มนะมันปลื้มหลวงพี่เองนะก็เห็นคนที่มาที่วัดเนี่ยบางท่านนะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปเยอะนะหลวงพี่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หลวงพี่อยากจะบอกพวกเราในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยปลื้มแบบนะไม่มีวันสิ้นสุดเลยถ้าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะขอยกตัวอย่างตัวหลวงพี่เองหลวงพี่เองเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ได้โอกาสจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของโยมท่านหนึ่งนะชื่อณตุ๋ยกับณเม้งนะอยู่ที่สุพรรณโดยอัธยาศัยช่วงนั้นหลวงพี่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าเงินไม่หมดไม่กลับบ้านนะณตุ๋ยณเม้งเนี่ยเห็นรู้ว่าบ้านนี้มีผู้ชายอยู่ก็ชวนมาบวชแต่ตอนมาเนี่ยไม่เจอหลวงพี่เจอโยมพี่สาวก็รับปากว่าเดี๋ยวจะบอกให้นะพอหลวงพี่เงินหมดก็ถึงเวลากลับบ้าน นัดกับเพื่อนไว้อย่างดีจะไปเที่ยวปิดเทอมไปเที่ยวน้ำหนาวกะเตรียมอย่างดีเลยพอมาถึงที่บ้านโยมพี่สาวก็บอกเนี่ยเขาชวนบวชไหมบวชเพื่อนก็งงให้ไปเอาเงินนานอย่าง20กว่าปีไม่กลับมาเลย แต่ทุกครั้งที่หลวงพี่สั่งสมบุญนอกจากหลวงพี่จะถวายบุญให้หลวงพ่อให้โยมพ่อโยมแม่พี่น้องเนี่ยบุคคลที่หลวงพี่ไม่ลืมเลยก็คือณตุ๋ยณเม้งนะที่ชวนหลวงพี่มาบวชได้บุญกับการบวชหลวงพี่ทุกครั้งการสั่งสมบุญหลวงพี่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยตั้งแต่บวชตั้งเป็นสามเณรตั้งแต่ปี39เนี่ย
ป็นไงการทำหน้าที่กิลมิตรดีไหมเอ่ยได้บุญเยอะไหมเป็นอนันต์จนกว่าหลวงพี่จะหมดลมหายใจได้บุญหลวงพี่ตลอดเลยดีไหมเพราะฉะนั้นงานมาครับบูชาปีนี้ชวนคนมาเยอะนะอย่าให้น้อยหน้าโยมสิงคโปร์นะนะเข้ามา300นะเราชวนนะมาให้เต็มที่ให้เต็มลานธรรมนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะสุดท้ายนี้หลวงพี่ก็ขอนะเอาบุญที่เกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวโรคไข้ไข้เจ็บก็ให้มาลายหายสูญอุปสรรคภัยพานอะไรที่มีอยู่ก็ให้มาลายหายสูญไปให้หมดขอให้บุญนี้ถึงแด่ลูกพระธรรมทั่วโลกแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไว้สร้างบารมีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอาจหาล่าเริงในการสร้างบารมีมีหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและชาวโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ